เบิร์นปทุมราชพูดถึงนุ่นสุธิภาหลังฝ่ายหญิงลั่นชอบเดินหน้าจีบใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยแต่หลายคนจับตาความสัมพันธ์หลังนุ่นสุธิภาประกาศออกสื่อเผยหนุ่มที่ตรงสเปคคืคอเบิร์นปทุมราชชอบมานานแล้วถูกจริตรู้จักและเห็นมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครเก็บไว้ในใจ ล่าสุดหนุ่มเบิ้ลได้เผยในไลฟ์สดนิกกี้นชัดซึ่งหนุ่มเบิ้ลยอมรับว่าสาวนุ่นสวยเข้าใจว่าชอบแต่อยากให้เจอกันก่อนคุยกันก่อนไม่อยากให้ปุบปับชอบเลยรู้ว่านุ่นคนดีแต่รู้จักกันก่อนดีกว่าซึ่งเจอกันแบบคนเยอะๆได้แต่ถ้าเจอกันแบบสองต่อสองไม่กล้าถามว่าสเปคไหมเขาสวยพูดในเชิงให้เกียรติเราเป็นผู้ชายถ้าเพิกเฉยไม่รับรู้ กับเรื่องนี้จะกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรตินุนแต่ก็ชื่นชอบและชื่นชมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยแต่ว่าจะมาปุบปับ๊บเราจะกลายเป็นตัวตลกเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับสังคมไม่มีใครรู้นิสัยกันได้ภายในแป๊บเดียวรู้ว่านุนเป็นคนดี